คือตกลงเราว่ารายการมาแล้วนะครับสรุปว่าตอนนี้รายการมาแล้วเพราะว่าเปิดเพลงรอแล้วค่ะสวัสดีค่ะพบกับรายการสปาร์กาแฟนะคะสปาร์กาแฟพูดแล้วหิวค่ะวันนี้วันจันทร์ที่19เมษายน2564ท่านอรุณแสงละอองนะคะสวัสดีครับบัญชรวิเชียรศิษย์ครับปกติพูดแล้วหิวแล้วก็จะไปทำอาหารข้างนอกหรือไปสัมภาษณ์คนบุคคลไปแสวงหาชุมชนอะไรเงี้ยไปแสวงหาคนที่เขาสนใจเรื่องอาหารหรือว่าทำกิจกรรมมีภารกิจเรื่องอาหารแล้วก็มีมิติที่เกี่ยวข้องกับอาหารที่มันมากกว่าการเป็นของกินนะครับก็มาคุยมานำเสนอกันแต่ว่าช่วงนี้ด้วยสถานการณ์ที่เจอในปัจจุบันสงขลาเป็นหนึ่งในจังหวัดแดง18จังหวัดนะครับที่รัฐบาลประกาศที่สปคประกาศนะฮะดังนั้นก็ต้องป้องกันตัวเองกันสักนิดนึงนะครับเพราะว่าแต่ละคนก็ต้องมีภาระอะไรดูแลกันอยู่นะฮะลดกรอบลดวงของโอกาสที่จะเกิดการแพร่กระจายของโควิด-19เราก็คุยกันเองนะฮะในเบื้องต้นก่อนนะมุมที่น่าสนใจโดยเฉพาะเรื่องการปรับตัวเองนะใช่ใช่ใช่ผมรอดในสถานการณ์แบบนี้ยังไงเนี่ยครับผมเพิ่งได้คุยกับเจ้าของสวนลำไยที่ทำธุรกิจแปรรูปลำไยแล้วก็ทำอาหารหวานอาหารคาวที่ใช้ลำไยมาเป็นส่วนนะฮะเป็นธุรกิจที่ลำพูนนะฮะในอนาคตก็อาจจะได้คุยอย่างนี้เป็นต้นนะครับใช่แต่ว่าคุยนี่คงจะเป็นทางโทรศัพท์ใช่ใช่ใช่คุยทางโทรศัพท์แต่ว่าถ้าเป็นช่วงเวลาปกติเราก็แต่ว่าครับมันคือมีเวลาปกติแบบนั้นแหละรู้สึกจะลงทุนสูงนะปกติสภากาแฟพูดแล้วหิวเราจะลงทุนต่ำนะครับแต่ละเทปที่เราใช้เนี่ยถ้างบประมาณเกิน400บาทนะครับเราก็จะต้องทำหนังสือถึงใครก็ไม่รู้เพราะว่างบเราไม่พอคุณธนขอเงินค่าของด้วยใช่ไหมใช่ไหมทำหนังสือเลยทำหนังสือเลยไม่ถึง400ทำหนังสือเลยแต่วันนี้แต่ข้าวของถึงดูแบบนี้ของเรามีจำนวนน้อยอย่างนะแล้วก็ใช้เงินไม่เยอะอ๋อใช้เงินไม่ถึง200นี่ตกลงเท่าไหร่เนี่ยก็ต้องขอคืนอ่ะไม่ถึง200ไม่ถึง200บาทอ๋อไม่ถึง200ครับอันนี้เฉพาะค่าของอืมนะคะวันนี้เราก็อยู่ในสถานีวิทยุมอนะครับอยู่ในสถานีวิทยุมอข้างหลังนี่ก็เป็นจุดที่เวลาใครที่มาสถานีวิทยุก็จะมาถ่ายรูปอยู่ตรงนี้นะครับวันนี้เรามาจัดรายการกันที่หน้าห้องส่งปกติแล้วก็มีข้าวของอุปกรณ์พอประมาณแล้วก็เชื่อมโยงกับพูดแล้วหิววันนี้ด้วยใช่คือวันนี้จะชวนมาทำของกินที่ไม่ยากเลยไม่ยากแล้วก็ใช้วัตถุดิบง่ายๆกินยากไหมกินเอาเป็นเพื่อก่อนนะตอนที่นั้นยังอยู่ในหมู่บ้านอ่ะนะตอนยังไม่ออกไปเห็นแสงสีอ่ะตอนที่กินลูกโขลกลูกเมย์ลูกโขลกลูกเมย์กินหัวครกตรงเนี้ยโยเกิร์ตอุ้ยตอนกินโยเกิร์ตครั้งแรกอะไรอ่ะมันคืออะไรมันเอาของบูดมาให้เรากินทำไมใช่แบบกินแล้วโอ้โหตอนนั้นมันไม่ไหวอ่ะแต่อาหารเนี่ยพอเรากินไปเราจะคุ้นชินและปรับตัวกับรสชาติมันได้เองครับทุกวันนี้ก็กินโยเกิร์ตได้แต่ว่าต้องเป็นโยเกิร์ตที่ไม่หวานนะครับแล้วก็พอวันนึงก็ทำโยเกิร์ตเป็นก็เลยเฮ้ยโยเกิร์ตทำเองแบบนี้ก็ทำได้ด้วยหรือทำได้ด้วยหรือแล้วก็ไม่ได้ยากพอมาถึงทุกวันนี้แล้วเนี่ยโยเกิร์ตนี่ถือว่าเป็นอาหารหรือเป็นของกินหรือเป็นปรุงเป็นเครื่องดื่มอะไรที่คนไทยรู้จักกันทั่วไปแล้วส่วนใหญ่ก็ยอมรับได้นะนะเพราะว่าเอาสังเกตง่ายๆก็คือในร้านสะดวกซื้อมีขายแล้วก็เป็นผลิตภัณฑ์ที่มีความเคลื่อนไหวในตู้แช่นี่ค่อนข้างบ่อยแต่ว่าเราจะเห็นโยเกิร์ตแบบที่ตักเนื้อแล้วก็จะมีใส่รสชาติใส่พวกอะไรนะพวกถั่วพวกอะไรลงไปครับหรือว่ามีเนื้อผลไม้มีเนื้อผลไม้อยู่ข้างใต้กับแบบที่ดื่มเป็นขวดแต่ไอ้ที่แบบที่ดื่มอ่ะถ้าคุณดื่มไปคุณจะสังเกตว่ามันหวานมากหวานมากเพราะว่ามีสัดส่วนของอะไรก็ไม่รู้แล้วน้ำตาลนี่จะสูงมากนะคะวันนี้ก็เลยชวนมาทำโยเกิร์ตแบบทำเองง่ายๆโยเกิร์ตคืออะไรโยเกิร์ตคืออะไรคุณถามประเด็นนี้เลยตกลงยังไงล่ะครับคืออะไรทำยังอธิบายไม่ได้หรอครับโยเกิร์ตมันก็คือตั้งต้นมาจากนมแล้วก็ใช้จุลินทรีย์นะคะใส่ลงไปให้จุลินทรีย์เนี่ยก็ไปย่อยมาจากนมจริงนมอื่นก็ทำโยเกิร์ตได้นะนมควายนมแพะอะไรเงี้ยก็คือนมวัวนมควายนมแพะนมสัตว์เคี้ยวเอื้องที่เขาดื่มกันนะฮะแล้วเราก็มันสามารถเอามาทำโยเกิร์ตได้ใช่แล้วก็เอาจุลินทรีย์
ใส่ลงไปแล้วจุลินทรีย์ก็จะไปย่อยน้ำตาลแลคโตสเกิดกรดแลคติกซึ่งก็จะเปรี้ยวๆอยู่ในโยเกิร์ตไม่ใช่เปรี้ยวครับบางทีมันเปรี้ยวเลยแต่ที่เรากินอย่างพวกกรีกโยเกิร์ตมันทอนถ้าซื้อในห้างมากินมันคนรู้สึกอุ้ยทำไมมันเปรี้ยวจังแต่ท่านทำเองก็ว่าของท่านก็ไม่ได้เปรี้ยวจัดขนาดนั้นนะอาจจะเชื่อแต่ละตัวมั้งครับผมไปกินอาหารอินเดียนะฮะในมาเลเซียเนี่ยแล้วเวลาเราไปกินในร้านที่เป็นร้านอาหารของชาวทมินอินเดียใต้ที่มาอยู่ในมาเลเซียนะครับเขาจะมีพวงอะไรพวงมาพวงนึงเวลาถ้าเป็นเมืองไทยเราก็เป็นพวงเครื่องปรุงใช่ไหมครับซึ่งจะมีน้ำปลาน้ำตาลพริกน้ำส้มแล้วก็อะไรอย่างนี้นะพริกป่นใช่ไหมฮะโดยปกติจะเป็นงั้นพวงแต่ว่าถ้าเป็นพวงที่ร้านอาหารของชาวฮินดูในมาเลเซียเนี่ยมันจะมีพวงอะไรน้ำสีเหลืองน้ำสีอ่อนๆสีน้ำตาลอ่อนและน้ำสีขาวแต่น้ำสีขาวนะฮะน้ำสีเหลืองๆนี่ก็เป็นรู้สึกว่ามันจะคล้ายๆกับพวกน้ำแกงโรตีนะฮะเนาะไหมน้ำแกงโรตีนะคล้ายเป็นน้ำแกงแล้วก็น้ำสีอ่อนๆนี่เป็นอะไรไม่รู้ไม่แน่ใจแต่น้ำสีขาวๆเนี่ยเปรี้ยวปี๊ดครับอ๋อเป็นโยเกิร์ตใช่ไหมมันคือโยเกิร์ตนะฮะแล้วคุณไปกินอะไรมาทำไมเขาค่อยกินอะไรเขาก็จะยกพวงนั้นแหละมาให้แล้วแต่ว่าคุณจะชอบอะไรไงสามารถเอาผสมรสชาติอะไรกินได้คือสำหรับบางประเทศโดยเฉพาะทางอินเดียการกินโยเกิร์ตถือว่าเป็นอาหารปกติเลยนะฮะเป็นเครื่องปรุงด้วยเป็นอาหารด้วยเป็นเครื่องดื่มด้วยในตัวใช่เพราะโยเกิร์ตเอาไปทำอาหารได้อย่างเช่นเนี่ยพอทำโยเกิร์ตกินเองท่านก็เอาไปหมักเนื้อสัตว์ได้แต่ยังไม่เคยทำแกงอินเดียนะคะเพราะเครื่องเทศมันยังทำไม่เป็นแต่ว่าเดี๋ยวจะพยายามค่ะวันนี้ที่บอกว่าชวนมาทำโยเกิร์ตเพราะว่าอากาศร้อนนิดนึงทีเนี้ยโยเกิร์ตถามว่ามันดีอย่างไรมันต่างจากนมยังไง คือคุณค่าที่เราได้จากนมเวลากินโยเกิร์ตเนี่ยมันได้เท่าๆพอๆกับกินนมเลยนะครับเท่าๆกับดื่มนมเลยได้ไขมันได้โปรตีนได้น้ำตาลนะฮะเรียกอะไรคาร์โบไฮเดรตนะฮะแล้วก็พวกวิตามินกระแร่อะไรต่างๆที่มีอยู่ในนมแต่ว่าสิ่งที่เปลี่ยนไปก็คือกระเพาะของคนจำนวนหนึ่งในโลกนี้เนี่ยมันไม่สามารถหรือว่าย่อยได้ไม่ดีนะฮะย่อยได้ไม่ดีหรือไม่สามารถย่อยได้ตัวน้ำตาลที่ย่อยยากนี่ก็คือน้ำตาลแลคโตสนะฮะที่คุณอรุณรัตน์บอกนั่นแหละนะครับทีนี้เอนไซม์ที่จะไปย่อยน้ำตาลชนิดนี้ที่อยู่ในกระเพาะของเรานี่คือเอนไซม์แลคเทสนะตัวเอนไซม์แลคเทสเนี่ยบางคนเขาไม่ค่อยมีไง อย่างเช่นผมเป็นต้นวันไหนผมเริ่มดื่มนมนะนมกล่องที่ใครทั้งหลายดื่มง่ายๆเนี่ยถ้าเกิดผมเริ่มด้วยการดื่มนม1กล่องหมดเลยแล้วก็ผมจะพุงขึ้นครับอันนี้ผมไม่ได้ดื่มนมมะ วันนี้เนี่ยที่มานี่ไม่ได้ดื่มนมมาฮะอยากพิสูจน์อันนี้มันกลมดื่มเลยไหมอยากรู้จะขึ้นทันทีเปล่าแล้วก็คือเพราะมันไม่ย่อยนะเหตุผลเพราะมันไม่ย่อยนั่นเองนะฮะแต่ว่าพอเชื้อโยเกิร์ตเนี่ยซึ่งบางทีซึ่งที่เราได้ยินบ่อยๆพวกแลคโตบาซิลัสใช่ไหมแลคโตบาซิลัสที่เราได้ยินอยู่บ่อยๆเนี่ยแล้วก็มีอีกหลายชนิดเลยแหละแล้วแต่ว่าใครจะเลือกใช้ยังไงตัวเอนไซม์เนี่ยมันจะไปย่อยตัวน้ำตาลแลคโตสเนี่ยให้มันสามารถย่อยได้ง่ายๆสบายๆผมกินโยเกิร์ตได้สบายนะฮะแต่ว่าถ้าดื่มนมเนี่ยผมจะต้องฝึกท้องขึ้นครับแต่ผมสามารถดื่มได้นะผมต้องฝึกครับวันที่1ผมก็ดื่มแซดอึก2อึกไม่เป็นไรครับร่างกายผมสามารถจัดการได้แล้วก็ตัวเอนไซม์เนี่ยมันจะเริ่มขยายตัวมากขึ้นในท้องผมเพราะมันเรียนรู้ไงว่าผมเริ่มกินน้ำตาลแลคโตสเข้าไปแล้วเนี่ยแล้วก็วันต่อๆไปผมก็ค่อยๆดื่มเพิ่มมากขึ้นจนสักประมาณ 3-4 วันผมก็จะดื่มได้หมดทั้งกล่องอ๋อครับฝึกดื่มอันนี้มันต้องสังเกตตัวเองนะครับถึงจะรู้เพราะว่าบางคนเนี่ยบอกว่าตัวเองดื่มไม่ได้นี่เพราะว่าเขาดื่มทีเดียวเยอะแล้วก็ท้องเสียแล้วเขาก็เลิกเลยแต่จริงๆมันฝึกได้เกินอกไหมขึ้นไส้นะคุณไม่ขึ้นไส้นะไม่ขึ้นไส้จะดื่มเยอะสิครับดื่มนิดเดียวไม่แต่ตอนเด็กอ่ะคือเราไม่ได้โตมากับนมแบบนี้ไงอ๋อครับเพราะว่าแม่ไม่มีเงินมีแต่นมกระป๋องมีแต่นมกระป๋องกับนมแม่เขาเรียกอะไรนมข้นหวานนมข้นหวานนมข้นหวานสมัยแรกๆเลยเนี่ยดื่มนมไม่เป็นคือท้องไม่รู้อืดหรือไม่รู้เรื่อยท้องอืดหรือเปล่านะเรียกไม่ถูกแต่ว่าจะขึ้นไส้ไม่ชอบไปแหละเพราะว่ามันจืดๆมันเลี่ยนๆค่ะอันนี้ก็คือโยเกิร์ตมันก็จะทำให้เราสามารถได้รับประโยชน์จากนมได้โดยไม่มีอาการพวกอาหารไม่ย่อยใช่แล้วก็
แต่ว่ามันก็ช่วยในการถ่ายในการระบายด้วยในขณะเดียวกันแล้วก็มีจุลินทรีย์ดีด้วยนะคะเพราะว่าเราก็ใช้จุลินทรีย์ในการทำโยเกิร์ตนะคะแล้วก็อย่างที่คุณบรรทอนบอกเนี่ยถ้าใครที่ดื่มนมไม่ได้เนี่ยจะกินโยเกิร์ตได้ใช่นะคะย่อยง่ายแล้วก็ช่วยเพิ่มจุลินทรีย์ดีนะคะแล้วก็ช่วยทำให้ระบบขับถ่ายดีด้วยนมวันนี้มาจากไหนนมวันนี้ขอโฆษณานะคะนมวันนี้เนี่ยมาจากฟาร์มคณะทรัพยากรธรรมชาติมอซึ่งเราเคยคุยไปแล้วครั้งหนึ่งเห็นสั่งนมดิบนมดิบนะก็คือยังแบบอะไรอ่ะนมดิบนั่นแหละนมดิบกับเต้า นมดิบกับเต้าหวาน แบบที่มันคั้นจากนมวัวแล้วก็เทนเอาไปคัดจะลายเองคือที่เอาไปคัดจะลายเองเพราะว่าอยากให้คุณผู้ชมหรือคุณผู้ฟังคุณผู้ชมอธิบายนะคะเทนเอาคัดจะลายเองเนี่ยก็จะเห็นว่ามันจะมีเหลืองๆคุณอารมณ์นั้นมีโรงงานที่บ้านแหละครับมีโรงงานพัชไลที่บ้านทำยังไงทำไงพัชไลจะว่าต้องอะไรเนี้ยเดี๋ยวเราจะพัชไลให้ดูนะคะนี่จะเห็นว่ามันมีเหลืองๆเป็นฟิล์มลอยอยู่ข้างหน้านี่ก็คือไข่นมนมแท้ๆเนี่ยนะครับมันจะจริงๆแล้วมันสามารถแยกส่วนเป็นผลิตภัณฑ์ได้หลายๆอย่างนะครับเป็นเนยนะฮะเป็นเนยที่ทำจากน้ำนมนะครับแยกไปเป็นส่วนหนึ่งเป็นชีสซึ่งเป็นโปรตีนนะครับเนยเป็นไขมันนะครับเนยบัตเตอร์คนไทยเราเรียกชีสว่าเนยแข็งมันทำให้สับสนคิดว่าเนยแข็งนั้นก็คือไขมันนะฮะแต่ว่าจริงๆส่วนใหญ่ด้วยภาพรวมของชีสเนี่ยมันเป็นโปรตีนนะครับคือเวลาเขาทำพอนมเนี่ยเข้าระบบอุตสาหกรรมเนี่ยมันจะถูกแยกเป็นเนยออกไปก็จะเป็นเนยแท้น่ะนะไม่ใช่เนยเทียมนะครับนะฮะเป็นเนยแท้ปุ๊บเอาไปทำขนมไปทำอาหารอะไรก็ว่าไปแล้วก็เป็นส่วนที่เป็นชีสก็คือที่คนไทยเรียกว่าเนยแข็งอันนี้ก็ไปปรุงอาหารนะฮะได้นะแล้วก็เป็นที่เหลือก็เป็นหางนมหางนมเขาก็เอาไปผสมเติมอันนู้นอันนี้ไปแล้วก็กลายเป็นนมผงให้เด็กๆดื่มคือที่ฟังคณะทรัพยากรธรรมชาติมอที่เราเคยไปคุยแล้วเนี่ยทางภาควิชาสัตวศาสตร์เนี่ยเขาเลี้ยงโดยวิธีธรรมชาตินะคะแล้วก็ได้นมคุณภาพนั้นก็เอามาพัชไลเองซึ่งตอนนี้คณะบอกว่ามีนมแต่ละวันเยอะเลยค่ะเพราะเนื่องจากโควิดเนี่ยก็ทำให้มีข้อจำกัดในการขายจริงๆมีแม่วัวไม่กี่ตัวมีแม่วัวไม่กี่แต่ว่าปริมาณนมเยอะค่ะถ้าใครสนใจติดต่อได้ฉันก็เอาไปทำอะไรได้บ้างเอาไปทำเยอะได้เยอะเลยค่ะนี่ฉันเอาพัชไลวิธีการพัชไลเอาไปดื่มสดๆได้เอาไปพัชไลก่อนนะคะเพราะนั้นนมมันเพิ่งมาจากเต้าวัวต้องไปฆ่าเชื้อก่อนเพราะฉะนั้นวิธีการพัชไลเนี่ยแบบไม่ง่ายในบ้านก็คืออย่างเงี้ยค่ะก็คือเราใช้วิธีเหมือนตุ๋นนะเอาหม้อใบใหญ่ใส่น้ำแล้วก็ตั้งไฟแล้วเอาหม้อใบเล็กกว่าใส่นมแล้วก็ใส่ในหม้อใบเล็กนี่คือความหมายที่แท้จริงของคำว่าตุ๋นใช่ครับเวลาพูดคำว่าตุ๋นเนี่ยคนเดี๋ยวนี้เนี่ยจะรู้สึกว่าก็คือเอาไปใช้ไฟต่ำๆแล้วก็เคี่ยวนานๆแต่ว่าจริงๆวิธีตุ๋นจริงๆเนี่ยถ้าจะทำให้ใช่วิธีตุ๋นเลยนะครับต้องทำแบบที่คุณอรุณรัตน์ว่าก็คือมีภาชนะใบใหญ่ใส่น้ำเข้าไปแล้วก็เอาภาชนะใบที่เล็กกว่าเนี่ยใส่ผลิตภัณฑ์ที่เราอยากจะตุ๋นนะจริงๆเป็นไข่ตุ๋นเป็นข้าวตุ๋นนะฮะเทคโนโลยีนี้เป็นของคนจีนครับเอาเหรอคะนะฮะเป็นของคนจีนอะไรนะเดี๋ยวขอคุณประชาพูดไปก่อนไม่ใช่ถามอะไรเมื่อกี้นี้เพราะไม่มีหม้อตุ๋นมาอ๋อไม่ใช่เอาหรอเดี๋ยวเพราะว่าเทคโนโลยีเนี่ยมันเป็นเทคโนโลยีที่ช่วยทำให้การควบคุมอุณหภูมิของอาหารที่เราจะทำนะฮะสมัยนี้เราควบคุมอุณหภูมิได้ไม่ว่าจะใช้ไฟฟ้าหรือว่าใช้แก๊สก็ตามใช่ไหมครับควบคุมอุณหภูมิได้แล้วก็มีเทอร์โมมิเตอร์คอยวัดใช่ไหมแต่ว่าถ้าสมัยก่อนมันไม่มีนะฮะการที่จะทำอาหารแบบนานๆควบคุมอุณหภูมิได้ไม่ให้มันไหม้ติดก้นหม้อหรือว่าอุณหภูมิสูงเกินไปเนี่ยคนจีนเขาก็ค้นพบตัววิธีตุ๋นนี่แหละก็คือให้ความร้อนนั้นผ่านน้ำมาก่อนชั้นหนึ่งน้ำเดือดที่อุณหภูมิเท่าไหร่ครับคือน้ำเดือดที่อุณหภูมิเท่าไหร่ครับวิทยาศาสตร์เบื้องต้นครับเรียนมาตั้งแต่ชั้นประถมน้ำเดือดในอุณหภูมิเท่าไหร่ครับทำไมไม่บอกก่อนว่าจะถามคำถามนี้โอ้โหน้ำเดือดในอุณหภูมิเท่าไหร่ครับไม่ต้องสนครับ100องศาเซลเซียสครับแล้วก็รู้เลยว่าร้อยไหมอ่ะก็รู้ก็ตอบสิครับเอาไม่มั่นใจก็ผมถามแค่นั้นเองใช่ไหมคือทำไมไม่บอกว่าจะถามคำถามนี้คุณบรรทอนน้ำเดือดที่อุณหภูมิ100องศาเซลเซียสนะครับนั่นแปลว่าน้ำหรือว่าของที่เราจะตุ๋นที่อยู่ในภาชนะที่ซ้อนอยู่ในน้ำที่เดือดอีกทีเนี่ยถึงอย่างไรจะไม่เกิน100องศาเซลเซียสติดขัดนะดังนั้นมันก็จะทำให้ไอ
คุณภาพของอาหารที่เราจะตุ๋นเนี่ยมันได้อย่างที่เราต้องการและแน่นอนชัวร์มันจะไม่ติดก้นหม้อมันจะไม่ไหม้แน่นอนของชั้นในค่ะว่าทำไมถึงไม่ใส่ภาชนะและตั้งไฟโดยตรงเพราะว่าถ้าทำวิธีนั้นน่ะมันจะติดก้นหม้อใช่ครับมันจะติดแล้วก็มันจะไหม้ได้ง่ายมันจะไหม้ง่ายเพราะว่าตัวโปรตีนที่มันไปตกตะกอนอยู่ที่ตรงก้นเนี่ยมันจะจับตัวกันแล้วก็ถึงแม้จะกวนเร็วอย่างไรนะครับถ้าอุณหภูมิเราควบคุมไม่ได้ไม่ดีเนี่ยยังไงมันก็จะติดก้นหม้อแล้วก็จะไหม้แต่ว่าวิธีตุ๋นนี่จะทำให้ไม่มีโอกาสไหม้เลยก็คือเอาหม้อใบใหญ่ใส่น้ำหม้อใบเล็กใส่นะคะแล้วก็อนมใส่ลงไปอันนี้แทนพาเจอไรแล้วแต่ว่ายังไงเดี๋ยวเราทำโยเกิร์ตเราต้องทำแบบนี้แหละอีกทีนึงแล้วแตงโมมาทำไมครับเดี๋ยวก่อนคือพาเจอไรนี่คือใส่นมเข้าไปในหม้อเล็กใช่ไหมคะครับแล้วก็พอน้ำเดือดคือแทนมีเทอร์โมมิเตอร์แต่หาไม่เจอแล้วไม่รู้ไว้ไหนก็เทอร์โมมิเตอร์นี่ก็จิ้มลงไปเพื่อวัดอุณหภูมินมวัดจนถึงประมาณ80ถึง82องศานะคะให้มันร้อนถึง80ถึง82องศาเนาะแล้วก็ให้คง80ถึง82องศาเนี่ยไว้ประมาณ10นาทีนะก็ใช้ได้แล้วถ้าจะไลฟ์ใช้ได้แต่ถ้าใครไม่มีเทอร์โมมิเตอร์นะคะก็มีข้อสังเกตแบบนี้ก็คือว่าพอเราใส่หม้อเล็กในหม้อใหญ่แล้วก็เทนมลงไปเนาะอันนี้ท่านพัชรัยได้ปล่อยแล้วนะคะอันนี้มาทำซ้ำเลยครับไม่เดี๋ยวว่าทำโยเกิร์ตมันก็ต้องทำแบบนี้แหละน้ำจะล้นใส่นมดิทำยังไงคือจริงการอุ่นการที่คุณรุณรัตน์บอกว่าทำพาสเจอร์ไรซ์เนี่ยเป็นการควบคุมเชื้อนะฮะที่อยู่ข้างในแต่ว่าการที่เราจะมาอุ่นเนี่ยในขณะที่จะทำโยเกิร์ตเนี่ยเป็นการสร้างสถานะอุณหภูมิใช่สร้างสถานะที่เหมาะสมที่จะทำให้เชื้อโยเกิร์ตเนี่ยมันสามารถเจริญเติบโตได้ดีค่ะคือถ้าสมมติว่าไม่มีเทอร์โมมิเตอร์นะคะแนะนำก็คือว่า เราดูว่าให้มันมีขอบให้มันมีฟองอากาศคือพอมันมีความร้อนเนี่ยนมมันจะเริ่มมีไอขึ้นแล้วมันจะมีฟองแบบปุดๆข้างๆตรงขอบๆนี่นะคะปุดๆขอบๆเนี่ยแล้วก็ทิ้งเอาไว้สีเหลืองยังไม่มีต้องมาจับแล้วนะครับเดี๋ยวนะคะเดี๋ยวเราจะเปิดไฟได้เลยคุณแม่เปิดเลยค่ะเปิดเนาะเพิ่มยังไงเอาเป็นฮอตไปเลยนะครับฮอตก็ได้ฮอตไปเลยนะนะคะแล้วค่อยลดลงแต่ว่าย้ำนะคะท่านอันนี้คือท่านพัชไลท์มาแล้วนะคะแต่ถ้าใครจะเอานมดิบไปพัชไลท์เองก็คือใช้วิธีตุ๋นแบบนี้ค่ะหม้อเล็กใส่ในหม้อใบใหญ่ซึ่งใส่น้ำเอาไว้แล้วก็รอนะคะแล้วก็ถ้ามีเทอร์โมมิเตอร์เนี่ยใช้เทอร์โมมิเตอร์วัดให้นมเนี่ยอยู่ที่80ถึง82องศา10นาทีถ้าไม่มีเทอร์โมมิเตอร์ก็สังเกตดูว่าให้มันมีปุดๆขึ้นที่ขอบๆเนี่ยค่ะแล้วให้อยู่ปุดๆแบบนี้ประมาณ10นาทีก็ใช้ได้อันนี้คือถ้าใช้นมดิบที่มาจากเต้าเลยแต่ง่ายกว่านั้นถ้าเราซื้อนมจากห้างแบบที่ใส่แกลอนแล้วเขาพาเจอไรมาแล้วพอเขาพาเจอไรมาแล้วเราก็ไม่ต้องมาพาเจอไรเองเราแค่อุ่นเราก็อุ่นแล้วมาทำโยเกิร์ตได้เลยซึ่งอันนี้เป็นพาเจอไรแต่ว่าถ้านมที่คุณซื้อจากในซูเปอร์มาร์เก็ตนะคะมันจะไม่เห็นไขมันนมแบบนี้เพราะว่ามันถูกแยกไปแล้วครับมันถูกแยกไปแล้วด้วยแล้วก็เขาจะมีการเขาบอกว่ามันมีการตีส่วนผสมให้มันเข้ากันด้วยนะคะแล้วก็มีเหมือนกันที่แยกไขมันออกไปแต่จริงๆมันถูกแยกไปแล้วครับใช่เพราะว่าไม่งั้นตัวผลิตภัณฑ์พวกเนยพวกชีสเนี่ยมันจะไม่สามารถคือมันไม่คุ้มในการที่จะเอานมมาแล้วเอามาทำเป็นนมเพื่อการดื่มอย่างเดียวยังไงเขาก็ต้องแยกออกแล้วอันนี้จริงๆอ่ะเนี่ยคือของอร่อยมากที่ข้างหน้าใช่ไหมอะไรข้างหน้าเนี่ยมันอร่อยมากทุกอย่างเลยนะเหมือนกับเวลาขูดมะพร้าวเราก็ต้องไปแอบเอาตรงที่ขูดหน้าใช่ค่ะมะพร้าวออกมากินก่อนย้ำนะคะตอนนี้เริ่มต้นแตกต่างกันสองอย่างเนาะถ้าคุณเอานมดิบหรือว่าซื้อจากฟาร์มคณะซับคุณต้องมาพัชไลเองครับก็คืออุณหภูมิ80องศาเซลเซียสเป็นเวลา10นาทีใช่นั่นคือได้มาตรฐานของการพาสเจอไรซ์แล้วแต่ว่าถ้าคุณซื้อนมมาจากในห้างเขาพาสเจอไรซ์แล้วตัดขั้นตอนนี้ไปเลยคุณแค่เอามาอุ่นคุณก็เอามาอุ่นเพื่อจะใส่เชื้อวิธีการอุ่นเหมือนกันเลยค่ะเอาหม้อใบใหญ่ใส่น้ำหม้อใบเล็กใส่ข้างในหม้อใบใหญ่แล้วเอานมใส่ลงไปอันนี้ไม่ต้องวัดอุณหภูมิแล้วสำหรับนมที่พัชไลท์นะคะนมพัชไลท์แล้วเนาะนมพัชไลท์แล้วนี่ก็คือวัดสักหน่อยก็ดีครับไม่งั้นเชื้อจะตายครับเพราะว่าถ้ามันร้อนเกินไปไม่ไม่ถึงอ๋อไม่ถึงก็เชื้อตายใช่คือวิธีการนะคะก็เหมือนกันถ้าเอานี้ถ้าเป็นนมพัชไลท์แล้วเนาะคือซื้อมาจากในห้างพ
พอเริ่มมีควันขึ้นใช้ได้แล้วนะคะเอาคุณมาจะลองเอานิ้วจุ่มดูเวลาผมทำที่บ้านกินเองผมเอานิ้วจุ่มดูว่าเขาบอกว่ามันเป็นอุณหภูมิที่เรารับได้อะเราทนได้อ่ะจุ่มไปประมาณนั้นอ่ะร้อนที่สุดเท่าที่เราจะทนได้หรือว่าเป็นอุณหภูมิที่ใช้ได้นะอันนี้ทำกินเองนะครับอันนี้คือที่พัชรไลแล้วนะคะพัชรไลแล้วที่เราซื้อมาจากในซูเปอร์มาร์เก็ตเนาะพอเรามาอุ่นก็จะเห็นว่าเห็นไหมคะไอ้ที่เหลืองๆมันเริ่มละลายที่มันเป็นฟิล์มอ่ะครับผมเดี๋ยวน้ำจะลงเดี๋ยวนั้นลองหยดดูเนาะอีกนิดหนึ่งแล้วอุ่นนิดๆค่ะให้แค่พออุ่นพอค่ะเพราะว่าที่ทำให้อุ่นเหมือนที่คุณมาชอนว่าต้องการทำให้อุณหภูมิเนี่ยมันทำให้เชื้อเนี่ยโตดีแค่นั้นเองเราไม่ได้ต้องฆ่าเชื้อแล้วเพราะว่าเราซื้อมาเนี่ยเขาพัชไลเรียบร้อยแล้วครับคือถ้ามันร้อนเกินไปเชื้อโยเกิร์ตที่เราจะใส่ลงไปมันก็ตายได้เหมือนกันถูกค่ะมันต้องสร้างอุณหภูมิให้เหมาะสมจะให้อุ่นนิดนึงเพราะเมื่อกี้ยังชืดๆอยู่แป๊บเดียวค่ะถ้าซื้อนมพัชไลร้านนี้ง่ายมากตัวเชื้อโยเกิร์ตเนี่ยมันพอไปย่อยน้ำตาลแลคโตสแล้วเนี่ยมันก็จะเกิดภาวะเป็นกรดซึ่งเป็นเหตุผลที่มันให้เกิดการเปรี้ยวนะครับแล้วก็การจับตัวก็คือความเป็นกรดเนี่ยมันไปทำให้โปรตีนที่มีอยู่ในนั้นเนี่ยมันจับตัวกันเป็นก้อนขึ้นคล้ายกับกลไกของที่เราหยอดน้ำส้มลงไปในถ้วยยางนี่แหละครับอ๋อถ้วยยางพารานี่แหละครับก็คือตัวกรดนั้นจะไปทำให้โปรตีนในยางนี่มันแข็งตัวจับมันเป็นก้อนแต่ว่าถ้ามันเป็นนมดิบนะคะที่เรามาพัชไลซ์เองเนาะเมื่อสักครู่เนี่ยที่บอกว่าให้ตุ๋นนมแบบนี้ค่ะแล้วก็วัดอุณหภูมินมไปที่80ถึง82 10นาทีครับพอ10นาทีปุ๊บปิดไฟแล้วยกหม้อนมเนี่ยตั้งไว้ข้างนอกให้ความร้อนของนมเนี่ยมันลดลงเพราะถ้าเราใส่เชื้อลงไปตอนที่80เชื้อมันตายแล้วมันไม่เป็นโยเกิร์ตค่ะอันนี้ได้แล้วค่ะนานอุ่นได้แล้วก็ปิดสิครับปิดนี้นะคะนะคะอันนี้ได้แล้วแล้วก็ถ้าเป็นนมดิบนะคะที่เรามาพัชไลซ์เองเนี่ยพอเรายกหม้อนมมาตั้งให้อุณหภูมิลดลงถามว่าเอ๊ะแล้วเราจะรู้ได้ยังไงว่าอุณหภูมิของนมอ่ะมันใช้ได้แล้วเขาบอกว่ามีคนแนะนำเทคนิคแบบนี้ค่ะเอามือจับหม้อนมครับจับแบบนี้เลยค่ะแบบเอามืออย่างนี้นะคะถ้ามือทนได้แสดงว่าโอเคแล้วแน่นะก็ง่ายเลยเหมือนกับที่ผมบอกเมื่อตะกี้แหละว่ามันระวังอุ้ยร้อนอ่ะคุณชอนเอาผ้าเถอะร้อนอยู่แล้วเอาผ้าก็จับไม่ติดครับจริงเหรอผ้าไหมแล้วทีนี้เราจะเอาหม้อเล็กออกจากหม้อใหญ่ได้ไงคะรับสมองครับจะนี่คิดแล้วครับจะทำยังไงช่างโง่วะให้อย่างนี้สิคะงัดสิจ๊ะอุ้ยช่างละอ่าค่ะจริงๆนั้นมีหม้อใหญ่กว่านี้นะแต่เอาจากบ้านมาไม่ได้เห็นไหมคะเห็นนะอย่าทำแบบเรานะคะที่เอาหม้อแบบที่มันงัดยากแบบนี้โอเคได้ไหมหาตั้งไว้ได้ละอันนี้คืออุ่นนมเนี่ยนะคะก็เรียกว่าหนึ่งนี่ก็จะเห็นว่าพอเราอุ่นนะคะให้นมแค่อุ่นๆนี้แค่นั้นเองค่ะครับนี่แล้วก็จะเห็นว่าไขมันเนี้ยมันจะละลายไขมันมันจะละลายเดี๋ยวขอคนให้ความร้อนออกนิดนึงอันนี้ก็จับทนได้นะละลายนะมันความเหลืองนี่มันจะแบบเป็นผืนเดียวกันละใช่นี่คือเราพอเราอุ่นนิดนึงจะให้อุณหภูมิงั้นมีที่ระหว่างที่รอให้นมมันเย็นลงกว่านี้นิดนึงให้คุณบัญชรดื่มเฮ้ยแล้วคุณจะท้องผึ่งไหมสิ่งที่มันจะทำให้ อุณหภูมิมันลดลงช้าเนี่ยเพราะว่าตัวภาชนะที่เราใช้ครับ มันเป็นเซรามิกครับ มันอมความร้อนอ่ะเอาง่ายๆถ้าเกิดเทใส่ปิโตแล้วจะเย็นเร็วขึ้นนะครับจริงเหรอคุณใช่เทใส่ปิโตเลยเราแค่สายปิ้นหรอกนะอ๋อแหละครับตกลงนี้เราจะแบบเสกเอาใช่ไหมอันนี้นะคะอย่างนี้ก็คือเอาพวกภาชนะที่เป็นโลหะที่เป็นสื่อความร้อนใส่ไปเยอะๆมันก็จะเย็นเร็วสมมติว่ามันอุ่นแล้วตัวความร้อนมันจะไหลออกมาสมมติว่าอุ่นแล้วนะคะเราก็ไปซื้อโยเกิร์ตโฆษณายี่ห้อให้เลยเพราะเทนก็ใช้ยี่ห้อนี้บ่อยๆครับให้มันเป็นรสออริจินอลที่ไม่ได้ผสมก็คือได้ชี้
แล้วก็วิธีการดูถ้าไม่ใช่ยี่ห้อนี้นะคะใช้ยี่ห้ออื่นก็ได้แต่ที่สำคัญก็คือให้มีจุลินทรีย์ต้องยืนขนาดนั้นผมไม่เห็นตอนนี้ผมสวมแว่นตาเอาคุณบัญชรเห็นไหมสวมแว่นตาผมมองไม่ได้ให้สังเกตดูนะคะตรงที่เขาบอกว่าผลิตอะให้มีจุลินทรีย์อยู่2ตัวก็คือจุลินทรีย์แลคโตบาซิลัสบาการิทัสกับสเตโตคอคคัสเทอร์โมฟิลัสจะเห็นว่านี่ให้มี2ตัวนี้คือถ้าโยเกิร์ตที่มีจุลินทรีย์2ตัวนี้เวลาเรามาทำโยเกิร์ตนะคะมันจะทำโยเกิร์ตได้ดีเพราะว่าเป็นจุลินทรีย์2ตัวที่เหมือน2แรงช่วยกันถ้าเอายี่ห้ออื่นก็ได้แต่ให้เป็นรสออริจินอลแล้วก็ให้ดูนะคะว่าผลิตโดยจุลินทรีย์อะไรให้มี2ตัวนี้อยู่ง่ายๆค่ะขณะนี้ใส่ลงไปเดี๋ยวเราก็ตักโยเกิร์ตนี้นะคะประมาณสัก2ช้อนจริงช้อนเดียวก็ได้แต่ว่าเทลงไปทั้งหมดไม่ได้แหละฮะได้เปลืองแค่นั้นเองเทลงไปทั้งหมดจะได้ช่วยลดอุณหภูมิแท้จริงๆแค่นี้ช้อนเดียวก็พอแล้วคือความจริงแล้วใช้นิดเดียวนะครับใช้ช้อนเดียวเพราะว่าตัวเชื้อเนี่ยมันจะไปกินตัวน้ำตาลแล้วมันก็จะขยายตัวมันเองออกไปเองทีนี้เราก็คนพอคนเสร็จแล้วหรอคะใช่ไหมคะพอคนแล้วคือถ้าเราทำตอนเย็นอะนะคะเดี๋ยวขอให้ดูเนาะเนี่ยคนมันก็เห็นมันก็ไม่เห็นอะไรก็ผสมแล้วก็เดี๋ยวเราก็จะปิดฝาตั้งเอาไว้ซึ่งง่ายๆก็คือเขาให้ทำก่อนนอนครับใช่ไว้ทำไว้ก่อนนอนพอทำปุ๊บแล้วก็เอาผ้าขาวบางนะฮะสมมติว่ามีผ้าขาวบางเนาะก็ผ้าขาวบางคลุมไว้ไม่ให้มาลงแมลงอะไรไม่ต้องเอาใส่ตู้เย็นนะครับเอาไว้ในอุณหภูมิห้องธรรมดาจะเอาฝาชีครอบอะไรเอาไว้ก็ได้นะครับนี่ไงดิฉันก็เสร็จแล้วก็พักไว้1คืนง่ายๆเลยอันนี้แหละพอตอนเช้าขึ้นมานะถ้าเกิดเชื้อของคุณเป็นเชื้อที่ยังมีชีวิตอยู่นะฮะที่เอามาใส่เพื่อจะทำโยเกิร์ตเนี่ยมันก็จะจับตัวเป็นข้นกว่าข้นกว่านมปกติเยอะเลยนะฮะแล้วก็จะมีรสเปรี้ยวจะมีกลิ่นของความเป็นโยเกิร์ตอยู่นี่ไงคะที่ดิฉันทำไว้เมื่อวานอันนี้ทำแล้วทำแล้วค่ะปิ้งปิ้งออกมาเป็นนะคะนี่คือที่ทำไว้เมื่อวานวิธีการเหมือนกันเลยดูเนื้ออันนี้ก็จะเห็นว่านี่คือไขมันนมเหลือยังคงจับอยู่ข้างหน้าดิฉันไม่รังเกียจไขมันฉันกินได้แล้วก็ดูเนื้อนะคะมันจะเป็นอย่างนี้ค่ะใช่เลยนะครับไม่ใส่น้ำตาลไม่ใส่น้ำตาลข้นทีเดียวข้นมันยังสามารถทำให้มันพิเศษกว่านี้ได้ไหมด้วยเช่นว่าอันนี้น้ำมันยังเยอะอยู่สามารถไปทำให้น้ำมันน้อยลงได้ไหมครับคือน้ำเนี่ยน้ำมันคือหาเวโปรตีน มันคือหางโปรตีนยังไงมันต้องออกอยู่แล้วแล้วก็ให้น้ำน้อยมันอยู่ที่แสดงว่ามันอยู่ที่ความข้นของนมเพราะว่าเคิร์ดเนี่ยที่มันรวมตัวเป็นก้อนมันคือโปรตีนนมแสดงว่าคุณอรุณรัตน์ยังไม่เข้าใจที่ผมอธิบายคุณต้องการน้ำน้อยเพื่ออะไรก็คือว่าเราสามารถเอาไปห่อผ้าขาวนะฮะห่อผ้าขาวบางเสร็จแล้วน้ำมันก็จะออกไปมากกว่านี้อีกนะครับคล้ายๆกับวิธีทำเต้าหู้ก็ได้ก็คือเอาของหนักเนี่ยมากดทับสักหน่อยน้ำมันก็ค่อยๆไหลออกแต่น้ำนั่นก็ยังใช้ได้นะครับเราสามารถเอาไปดื่มได้มีคุณค่าทางอาหารสูงเดี๋ยวให้คุณผู้ชมลองชิมเนาะแต่ว่าเนื้อของโยเกิร์ตเนี่ยมันจะงวดมันจะข้นมากขึ้นให้คุณลองชิมอันนี้เป็นลองดูว่าความเปรี้ยวกับในที่ซื้อไม่ต้องใช้มั้งผมเทเข้าปากเลยมั้งเทเลยหรออ๋อมีช้อนหลายคันใช่ไหมครับใช่อันนี้ก็กินได้แล้วหรือบางคนก็คือใช้น้ำผึ้งดีทีเดียวใช้น้ำผึ้งก็ได้นี่คือเป็นนมที่เป็นนมดิบนะคะฉันเคยทดลองเอานมที่ซื้อในซูเปอร์มาร์เก็ตมาทำโยเกิร์ตอะเนื้อไม่เซตตัวเป็นดีเท่ากับเอานมดิบมาพัชไรแล้วก็มาทำเองความเปรี้ยวเป็นไงไม่ได้เปรี้ยวปี๊ดนะไม่ได้เปรี้ยวมากใช่ไม่ได้เปรี้ยวมากคือถ้ารสชาติดีกินได้เลยแล้วก็มีความมันของไขมันนมใช่ค่ะเนี่ยนะคะเห็นวิธีการเนี่ยถ้าเรามีโยเกิร์ตแบบนี้นะคะเอาไปทำอะไรก็ได้ถ้ากินแบบเปิดเลยก็คือราดน้ำผึ้งได้เลยสมมติราดน้ำผึ้งผมว่าใช้นมสดที่มาจากฟาร์มเลยโดยตรงนะที่ไม่พัชไรมาก่อนไม่ถูกแยกก่อนเนี่ยผมว่ามันได้คุณค่าที่เยอะกว่าอยู่แล้วใช่หรือถ้าสมมุติว่าเราจะกินแบบเติมไม่ต้องทำอะไรเติมผลไม้เติมผลไม้สมมตินะคะครับแล้วก็เติมไปผล
แล้วก็เติมพวกเมล็ดธัญพืชนี่ก็ใส่เป็นท็อปปิ้งกับมะม่วงน้ำดอกไม้แล้วก็นี่ค่ะได้ความเปรี้ยวของโยเกิร์ตนี่น้ำผึ้งแบบโอ้โหนี่มะม่วงยังหวานไม่พอเหรอครับเผื่อไม่หวานอ๋อแล้วก็เติมน้ำผึ้งลงไปใช่แล้วก็จะใช้เมล็ดธัญพืชก็ได้อ่ะครับคุณช้อนวางไว้โชว์เลยครับนะอันนี้ทำแบบนี้ก็ได้แต่ว่านี่คือโยเกิร์ตที่เราแล้วก็เหมือนที่คุณช้อนบอกถ้าเอาน้ำออกมันจะกลายเป็นอะไรนะคะครับตัวถ้าได้โยเกิร์ตแบบนี้มาแล้วนะคะเราไปใส่ผ้าขาวบางแล้วก็แขวนห้อยเอาไว้ให้เวโปรตีนหรือน้ำมันออกให้หมดเนาะครับมันจะกลายเป็นเหมือนครีมชีสที่เอาไปทำพวกบลูเบอร์รี่ชีสพายได้ก็จะเป็นครีมชีสที่เอาไปทำพวกไส้เป็นพวกแซนด์วิชนะคะเอาไปทำขนมได้เป็นทำขนมได้ครับแต่ว่าจริงๆผมนึกถึงโยเกิร์ตเนี่ยผมนึกถึงพวกแกงมัสมั่นนะแกงมัสมั่นของทางภาคกลางที่ใส่มะขามเปียกด้วยซึ่งมันก็จะมีความเปรี้ยวแล้วก็ความมันของพวกกะทิใช่ไหมผมคิดว่าจริงๆถ้าเกิดใช้โยเกิร์ตเข้าไปแทนนะก็จะได้ทั้งความมันตรงนั้นแล้วก็ได้ความเปรี้ยวตรงนั้นด้วยแต่วันนี้เราจะมาปั่นให้ดูด้วยนะคะ อันนี้แบบกินแบบสดๆเลยแล้วโยเกิร์ตแบบนี้ภาษาไทยเรียกกินแหนมนะฮะกินแหนมคือกินด้วยกันไม่ควรจะใส่เมล็ดแบบธัญพืชเป็นถั่วเมล็ดแห้งอะไรเงี้ยนะคะลงไปได้เลยแล้วก็เก็บไว้ได้อะฉันมีชุดที่ทำกินที่บ้านเก็บไว้3อาทิตย์แล้วก็ยังเป็นโยเกิร์ตอยู่เก็บใส่ตู้เย็นเพราะว่าถ้าอยู่ข้างนอกอะความเปรี้ยวมันจะไปเรื่อยๆแต่อยู่ในตู้เย็นมันควบคุมอุณหภูมินะคะมันเปรี้ยวจะช้ากว่าอ่ะเดี๋ยวเรานี้เราทานกับมะม่วงดูหน่อยมาชอลองดูค่ะอันนี้คือใส่มะม่วงน้ำดอกไม้แล้วก็น้ำตาลว่ามะม่วงน้ำดอกไม้นี่ยังไม่หวานเพราะว่ามันยังไม่สุกจัดกลิ่นมันยังไม่ค่อยมาเท่าไหร่เนี่ยมั้งผมว่ามะม่วงหวานอยู่แล้วนะเหรอไม่ต้องใส่น้ำผึ้งก็ได้ใช่ไหมจริงๆแล้วเห็นไหมคะมะม่วงหวานมากอยู่แล้วครับแต่พอใส่น้ำผึ้งแล้วมันก็จะเป็นกลิ่นหอมแบบน้ำผึ้งขึ้นมาอีกโอเคนะคะกินอย่างนั้นแล้วก็ได้นะคะไม่กินเดี๋ยวเราจะปั่นให้ดูนะคะปั่นก็น้ำแข็งพอดีเครื่องปั่นเนี่ยเป็นเครื่องเล็กเราใส่น้ำแข็งนิดเดียวไม่ต้องใส่เยอะแล้วก็ใส่มะม่วงมันอยู่ที่ว่าถ้าต้องการมะม่วงน้อยมะม่วงมากก็ใส่ลงไปถ้ามีตังเยอะก็ใส่มะม่วงเยอะก็ใส่มะม่วงครับคือถ้ามะม่วงมากเนี่ยมันจะเป็นครีมมากแล้วจะเหมือนมันขนมเขาเรียกว่าเหมือนลัสซี่อะค่ะของอินเดียนี่เขาจะมีมะม่วงปั่นใช่ไหมคะใส่โยเกิร์ตและใส่นมก็เรียกว่าลัสซี่คือถ้าใส่มะม่วงมากกว่าโยเกิร์ตมันก็จะเป็นมะม่วงปั่นโยเกิร์ตถ้าใส่โยเกิร์ตมากกว่ามันก็เป็นโยเกิร์ตปั่นมะม่วงครับใช่แล้วค่ะใส่หมดเลยแหละฮะไปหมดเลยมีอีกลูกค่ะไม่พอแล้วก็นี่ก็ตามโยเกิร์ตเข้าไปโยเกิร์ตส่วนผสมก็มีน้ำแข็งนะฮะพอประมาณให้ได้ความเย็นนะฮะของที่เราปั่นมาเสร็จแล้วก็มะม่วงตามชอบใจโยเกิร์ตตามชอบใจไม่ต้องละเพราะว่าเห็นว่ามันหวานอยู่แล้วเก็บหลักหน่อยนะคะแต่ผมว่าจริงๆถ้าเอามาปั่นอย่างเงี้ยมันใส่น้ำผึ้งเติมเพิ่มเข้าไปได้นะครับเพราะว่ามันมีน้ำแข็งไปทำให้รสชาติมันจางลงลองแบบไม่มีก่อนนะขอบคุณผู้มีอุปการะคุณด้วยนะคะที่มีคนส่งเครื่องปั่นนี้มาให้ด้วยค่ะใช้เป็นใช่ไหมครับใช้เป็นค่ะตอนแรกใช้ไม่เป็นแต่ว่าไปดูมาแล้วนะคุณเล่นใช้หลายครั้งแล้วทีเดียวเนี่ยมันจะทำให้มันอาจจะละเอียดมันไม่เข้ากันนะครับเพราะว่า
พอใบมีดมันเริ่มหมุนเนี่ยมันจะทำให้ตัวที่ไอ้ความทรงเฉพาะมันแตกต่างกันเนี่ยมันจะแยกชั้นกันพอเราหยุดปุ๊บเนี่ยมันจะถูกจัดระบบใหม่นะฮะแล้วก็กดปั่นอีกครั้งนึงเนี่ยมันก็จะทำให้ใบมีดเนี่ยมันสามารถปั่นได้ถูกไปทุกอย่างที่อยู่ในเครื่องปั่นของเราฉันเทใส่นี้ได้ไหมจะได้ดูนั้นๆหรือเอานี้ไหมให้คุณผู้ชมใส่ในแก้วเลยครับใส่ในแก้วเนาะให้คุณผู้ชมก่อนว้าอ่ะลองดูน่าจะดื่มได้เลยนะลองดื่มก่อนมั้งลองดูนี่ค่ะดูนะครับรสชาติจะเป็นยังไงอ๋อหวานได้แล้วจริงๆใช่หวานแล้วนี่ใส่มะม่วงเยอะนะครับอร่อยครับแต่ว่ามันจะได้กลิ่นการออกซิเดชันอ่ะการทำปฏิกิริยากับออกซิเจนของมะม่วง เยอะไปไหม เยอะเยอะไปใช่ไหมฮะครับแล้วคุณมันออกซิเดชันมันเป็นยังไงล่ะคะตัวสารที่มันอยู่ในมะม่วงเนี่ยมันทำให้เกิดกลิ่นเฉพาะอีกอย่างหนึ่งนะถ้าจะให้ดีนะบีบมะนาวอ๋อใช่บีบมะนาวลงไปมันจะช่วยทำให้กลิ่นมันไม่มีกลิ่นของคล้ายๆว่ายางที่ถูกอากาศใช่เข้าใจใช่ไหมเข้าใจเข้าใจใช่ไหมเดี๋ยวคุณฟาดูเต้ทำไมครับช่างภาพมันยังยิ้มเลยคุณบัญชรอ๋อทำไมยิ้มครับยิ้มชอบใจใช่ไหมใช่ไหมเอ้าลองชิมดูแล้วจะรู้ว่ามันมีกลิ่นของผิวมะม่วงที่มันใส่มะนาวลงไปด้วยเพราะการเติมมะนาวเนี่ยมันจะช่วยให้กลิ่นมันดีมันจะทำให้ลดกลิ่นออกซิเดชันใช่ที่คุณบัญชรว่าออกซิเดชันแต่ว่าอันนี้รสชาติเป็นยังไงอ่ะพูดความจริงนะคะผมว่าหวานกลมกล่อมกำลังดีแล้วน่าจะดีเพราะว่ารสชาติมันหวานดีเพราะว่ามะม่วงเนี่ยหวานดีครับมะม่วงหวานดีหวานเนียนเลยครับโยเกิร์ตของลิฮันก็อร่อยใช่ไหมเลยโยเกิร์ตผมก็ชิมแล้วผมก็บอกแล้วว่าก็รสชาติดีไงครับตั้งแต่ต้นแล้วโอเคมันก็ใส่กันไปใช่ไหมครับนี่ไงโอเคค่ะแต่แล้วทีนี้แล้วลิฮันจะปั่นแตงโมยังไงถ้าอย่างนี้นะก็ต้องเอาอย่างนี้อีกนิดนึงด้วยเพื่อช่วยสีไงครับมันก็จะมีสีที่แตกต่างกันใช่ไหมครับนะมันจะมีสีที่แตกต่างกันก็ได้สีขาวเพิ่มขึ้นมาอีกสีหนึ่งจะเทอันนี้นะคะเดี๋ยวจะเอาแตงโมมีคนบอกว่าแตงโมอ่ะไม่ค่อยเข้ากับโยเกิร์ตเท่าไหร่ผมก็ว่าไม่น่าจะเข้าครับโดยเฉพาะไปแช่เย็นมาแล้วไปแช่แข็งมาแล้วเนี่ยมันจะมีกลิ่นความช้ำอยู่ด้วยในตัวอันนี้นะคะเดี๋ยวจะเห็นว่าแล้วก็จริงๆแล้วมันมีบางสูตรนะคะที่มะม่วงโยเกิร์ตปั่นเนี่ยเขาจะใส่นมสดเพิ่มเข้าไปด้วยแต่ว่าเห็นว่าความครีมมี่เนี่ยแค่นี้ก็พอแล้วนะคะแต่จะลองแตงโมด้วยคือฉันลองทำให้คนชิมแล้วเขาบอกว่าเข้าความเข้ากันของผลไม้เนี่ยสู้มะม่วงไม่ได้แต่ว่าเดี๋ยวลองให้คุณบัญชรชิมดูคุณบัญชรผู้มีลิ้นเทพเนี่ยจะบอกว่าอย่างไรบ้างแต่ว่าแตงโมนี่ไม่มีออกซิเดชันกับเปลือกแน่นอนแต่ว่ามันถูกแช่แข็งมาแล้วจริงเหรอมันจะมีกลิ่นรสบางอย่างที่มันเปลี่ยนไปนะครับถ้าเราพูดง่ายๆก็ไม่ต้องใส่น้ำแข็งแบบภาษาเราก็คือความช้ำมันจะเกิดความช้ำกลิ่นจะไม่สดชื่นแบบแตงโมสดแล้วจริงเหรอครับงั้นแค่เพราะกล่าวว่าฉันต้องใส่น้ำแข็งไงอันนี้ผมว่าต้องการบางอย่างแล้วก็สูญเสียบางอย่างก็แลกกันนะเดี๋ยวลองดูว่ามันจะเป็นยังไงไม่รู้ใครเคยกินมั้งแตงโมที่เผอิญว่าเราแช่อาจจะเราอยากให้มันเย็นเร็วแล้วก็ไปแช่ช่องฟรีซเอาไว้ใช่ใช่เสร็จแล้วมันกลายเป็นน้ำแข็งเลยหลังจากเราเอามากินเมื่อละลายแล้วเนี่ยมันก็จะไม่อร่อยเหมือนกับเรากินใยแตงโมอ่ะมันไม่เหมือนกลิ่นมันจะไม่เหมือนเดิมประเด็นคือกลิ่นและรสเนี่ยมันจะไม่เหมือนมันเหมือนกับแตงโมที่มันช้ำแล้วอันนี้ก็จริงๆอ่ะดิฉันว่าแตงโมโยเกิร์ตนะคะเหมือนกับโยเกิร์ตพร้อมดื่มอ่ะรสแตงโมนี่คือกับสภากาแฟพูดแล้วหิวเนี่ยเราพูดความจริงกันเรื่องรสชาตินะครับ รสชาติเป็นยังไงเราก็พูดอย่างนั้นแหละนะครับเราไม่จะไม่ตักใส่ปากแล้วหลับตาพริ้มแล้วก็บอกว่าอื
อร่อยไม่เคยกินอะไรที่อร่อยแบบนี้มาก่อนเลยในชีวิตอะไรไม่ถนอมตั้งใจเลยขอล้างทีนึงค่ะครับจะได้ไม่ต้องไปปนกันเดี๋ยวคุณประชรว่ากลิ่นมะม่วงมันเป็นผสมกับกลิ่นแตงโมซึ่งมันไม่ใช่ค่ะนี่เรียบร้อยแล้วครับได้ยังครับได้ละขอบคุณครับลองดูนะครับแตงโมปั่นแตงโมช้ำๆปั่นกับโยเกิร์ตครับแล้วพูดความจริงสีสวยนะนี่มันคือโยเกิร์ตพร้อมดื่มภาษาทุกวันนี้มันต้องบอกว่ามีความเป็นพาสเทลครับใช่ล่ะมันมีความเป็นพาสเทลที่ดูทันรินที่เราเรียกกันว่าสีพาสเทลในทุกวันนี้เนี่ยในทางศิลปะนี่จริงๆสมัยก่อนเขาจะเรียกเป็นทินนะครับก็ถือว่าเป็นสีหลักที่เป็นแม่สีธรรมชาติหรือว่าเป็นสีที่ไม่ถูกผสมสีขาวแล้วก็เติมสีขาวเข้าไปนิดนึงมันก็จะมีความนวลนวลนวลนัวนะฮะคล้ายกับสีพาสเทลสีพาสเทลก็คือสีช็อคที่จิตรกรเขาใช้วาดภาพประมาณนั้นน่ะเราก็เลยเรียกกันว่าเป็นสีพาสเทลนี่มันเป็นแดงพาสเทลคุณทอนจะชิมเอาชิมเลยอ่ะยกให้บูนอันนั้นอ่ะจะแบ่งมีถ้วยย่อยอีกบ้างไหมไม่มีอันนี้ไม่มีแล้วเหรอปกติอันนี้ดิฉันสดเลยแต่อันนี้เพราะว่าอันนี้ต้องบอกนะคะตัวปั่นตัวนี้มันดีมากเลยนะคะไม่ได้มาขายของแต่ว่าพอปั่นเสร็จแล้วก็นี้แล้วก็เอาพกไปกินได้เลยค่ะแล้วก็มีฝาแบบนี้นะคะขอบคุณมีคนขอบคุณกัลยาณมิตรนะคะที่ส่งมาให้เป็นไงมั้งถ้าใช้แตงโมสดจะดีกว่านี้ครับแต่ว่ามันเหมือนโยเกิร์ตพร้อมดื่มรสแตงโมความเปรี้ยวของโยเกิร์ตน้อยไปหน่อยครับเพราะว่าประเด็นนี้ประเด็นคือเมื่อเทียบกับมะม่วงแล้วแตงโมกับมะม่วงเนี่ยแตงโมมีปริมาณน้ำที่ปนอยู่ในเนื้อเนี่ยมากกว่ามะม่วงนะเพราะฉะนั้นเวลาพอมาผสมแบบนี้เนี่ยมันต้องทำให้มันเข้มข้นมากกว่าหรือไม่งั้นก็ยอมรับไปเลยว่าถ้าปั่นแตงโมจะเจือจางกว่าอ๋อใช่มันจะจางกว่าถ้าปั่นแตงโมมันเจือจางกว่าค่ะเนื้อมันจะไม่เหมือนกับมะม่วงถ้าจะให้ดีก็คือใส่โยเกิร์ตเยอะกว่านี้เพื่อจะได้รสชาติความเป็นโยเกิร์ตเข้มข้นคือถ้าสมมติปั่นแตงโมมันจะเหมือนโยเกิร์ตพร้อมดื่มครับนะคะมันจะเหมือนโยเกิร์ตที่พร้อมดื่มเลยนะคะแล้วมันจะมีกลิ่นแบบที่ผมว่านิดหน่อยนะคือใช้แตงโมสดดีกว่านะกรณีนี้ฟันธงแล้วคุณบรรทอนลองชิมนมสดที่พัชรายเองก็จะได้เห็นว่านี่คือเป็นนมดิบของฟาร์มคณะทรัพย์ที่เคยกินแล้วพัชรายเองไม่เหมือนกันไม่เหมือนกันอีกแล้วครับใช่เพราะไม่เหมือนกันเอาขวดไหนดีเอาเถอะแล้วยกให้คุณหนึ่งขวดนี่คือจะเห็นว่ามันมีไขมันลอยอยู่ข้างบนนะคะเราเขย่าได้สดได้นะมันจะออกไหมอ่ะเป็นไงบ้างคะหอมมันใช่ไหมหอมมันแล้วก็มีความคือนมธรรมชาติมันมีความเค็มอยู่ในเนื้อนมคือหอมมันแล้วก็มันสดอ่ะมันชื่นใจอ่ะนะคะถ้าใครสนใจจะสั่งนมดิบนะคะก็ติดต่อที่ฟาร์มคณะทรัพย์ได้ค่ะแล้วก็ไม่ต้องกังวลบางคนบอกว่าเอ๊ะฉันไม่อยากกินไม่อยากเอาไขมันออกเวลาที่เราพัชไรแล้วตั้งเอาไว้แล้วคือฉันมีวิธีการแนะนำอย่างนี้ถ้าเราซื้อนมดิบมาพัชไรเองขวดที่เราบรรจุนมเราต้องไปต้มฆ่าเชื้อก่อนนะคะจะได้นมได้อยู่อายุได้ยืนเนาะพอนมเราพัชไรแล้วนะคะเรารีบเทใส่ขวดเลยค่ะแล้วก็ปิดฝาพอปิดฝาแล้วรอให้เย็นแล้วค่อยใส่ตู้เย็นครับแล้วถ้าคุณระเกียดไขมันแล้วก็คุณค่าอะไรทั้งหลายที่มาจากไขมันนมนะครับคุณก็ช้อนมันออกเท่านั้นเองใช่พอใส่ตู้เย็นเนี่ยตัวไขมันเนี่ยมันจะแบบเป็นเคิร์ดคือมันจะอะไรอ่ะมันจะขึ้นชั้นอยู่ข้างบนนี้นะคะก็เอาช้อนเนี่ยตักออกได้ถ้าคุณรังเกียจไขมันไม่อยากจะกินเนี่ยนะคะค่ะเพราะฉะนั้นย้ำเดี๋ยวขอทบทวนอีกทีนึงนะคะ
การทำโยเกิร์ตเนี่ยถ้าคุณไม่อยากจะเอานมดิบมาพัชไรเองก็ซื้อนมที่เป็นนมแกลอนที่นมพัชไรมาทำวิธีการคือตุ๋นแบบนี้ค่ะให้นมพออุ่นพออุ่นขณะที่คุณเอามือจับหม้อนมแล้วคุณจับได้อ่ะแล้วก็เติมโยเกิร์ตลงไปนะคะหม้อขนาดนี้จริงๆโยเกิร์ตประมาณ1ช้อนก็ได้ค่ะโยเกิร์ตก็คือโยเกิร์ตรสธรรมชาติรสธรรมชาติที่ให้ดูที่บรรจุภัณฑ์นะคะว่าให้มีระบุว่าผลิตโดยใช้เชื้อจุลินทรีย์แลคโตบาซิลัสบาการิทัสกับสเตรปโตคอคคัสเทอร์โมฟิลัสมี2ตัวเนี้ยแต่ว่าตัวคือบางยี่ห้อเขาก็ใช้เชื้อตายนะครับค่ะบางยี่ห้อคือเขาทำให้เชื้อมันไม่มีชีวิตแล้วอ่ะก็คือเอาประโยชน์จากการย่อยของเชื้อแต่ว่าบางยี่ห้อกระบวนการจุลินทรีย์เนี่ยมันก็ยังเกิดอยู่ในนั้นอยู่ใช่ค่ะถ้าจะเลือกเอามาทำเนี่ยก็ใส่เยอะกว่านั้นใส่เยอะกว่าหนึ่งช้อนงั้นหรอไม่ใช่ก็เลือกที่เชื่อว่าเป็นเชื้อเป็นนะครับส่วนใหญ่มันก็จะมียี่ห้อที่นิยมนั่นแหละมันได้ชื่อนี้เขาก็ชอบนิยมใช่ใช่ก็ใส่ลงไปนะคะแล้วก็ถ้าจะให้ดีก็คือเลือกรสธรรมชาตินะครับที่ไม่ได้ใส่ผลไม้ผลไม้อะไรค่ะแล้วก็ปิดฝาค้างคืนไปเลยพอวันรุ่งขึ้นก็จะเห็นความเป็นเคิร์ดแบบนี้ค่ะอันนี้ก็คือเป็นโยเกิร์ตรสธรรมชาติไม่มีน้ำตาลเราไม่ได้ใส่น้ำตาลอะไรใครฮาร์ดคอร์ก็กินได้เลยมันกินได้เลยซึ่งจริงๆมันไม่ใช่เปรี้ยวอะไรมากหรอกใช่ไม่ได้เปรี้ยวแบบไม่ได้เปรี้ยวจัดเลยแล้วก็สามารถเอาไปผสมพวกสลัดอะไรได้อยู่แล้วใช่ค่ะไปทำน้ำสลัดก็ได้น้ำสลัดก็ไปผสมน้ำมันมะกอกไปเติมมะนาวหรือจะปรุงรสแล้วแต่คุณได้เลยหรือถ้าคิดว่าเป็นการกินเพื่อสุขภาพเราไม่ต้องไปรับน้ำตาลอะไรเพิ่มนะครับตอนเช้านี่ก็ได้เลยใช่ค่ะกินไปสักเป็นแก้วนะเป็นแก้วขนาดน้ำดื่มเนี่ยก็ได้เลยก็ถือว่าจุลินทรีย์ที่ดีเนี่ยมันก็จะไปช่วยในระบบทางเดินอาหารผ่านกระเพาะไปปุ๊บในลำไส้เนี่ยมันก็จะทำงานได้ดีอย่างเขาแค่นี้พอเป็นเคยแบบนี้นะคะก็ใส่ตู้เย็นเอาไว้มาตักใส่ถ้วยไม่มีอะไรกินนะคะก็ใช้น้ำผึ้งนะคะราดนิดนึงถ้าคุณจะเอามาปั่นก็คือเป็นโยเกิร์ตบวกกับผลไม้อะไรก็ได้นะคะจะเป็นสับปะรดก็ได้เป็นมะม่วงลองไปก็ได้เพราะว่ามันไม่มีข้อจำกัดอ่ะคุณจะใส่มะม่วงเบาหรืออะไรแล้วพอปั่นแล้วเนี่ยถ้ามันไม่อร่อยก็ไปใช้ผลไม้อย่างอื่นมันก็ปรับรสชาติแล้วแต่ไปเรื่อยๆสับปะรดได้ไหมได้ค่ะก็สับปะรดโยเกิร์ตนะคะแล้วก็แล้วจริงๆผมว่าการเติมพวกมะนาวนะมะนาวลายแบบบ้านเรามะนาวแป้นเนี่ยนะบีบไปเนี่ยมันจะได้กลิ่นรสที่มันสดชื่นมากขึ้นผมว่ามันอาจจะทำให้มีความสุขในการกินมากขึ้นใช่ค่ะส่วนใครที่ต้องการนมดิบนะคะสมมติว่าอุ้ยฉันจะพาจะไลเองเพราะอยากได้กินนมแบบนี้นมที่เขาไม่เอาไขมันออกอะมันอร่อยก็พอได้นมดิบมานะคะก็มาตุ๋นเหมือนกันตุ๋นไปจนกระทั่งนมเนี้ยอุณหภูมิไปที่80ถึง82องศาแล้วก็ตุ๋นแบบนั้นอยู่ประมาณสัก10นาทีหรือ15นาทีเนี่ยนะคะเสร็จแล้วก็ยกลงแล้วก็พักนมให้มันอุ่นให้ความร้อนลดลงให้อุ่นขนาดที่จับหม้อได้แล้วเราก็ไปเริ่มต้นด้วยเอาเชื้อเนี่ยใส่ลงไปซึ่งและแต่ว่าถ้าเราจะไม่ทำโยเกิร์ตพอเราพัชไรแล้วนะคะเราไม่ต้องลดอุณหภูมินมเอานมที่ร้อนๆนี่แหละนะคะแล้วก็กรอกใส่ขวดซึ่งขวดให้ไปชะฆ่าเชื้อไปต้มก่อนนะคะภาชนะที่ใช้ควรจะต้มฆ่าเชื้อให้หมดใช่ต้มฆ่าเชื้อให้หมดหรือภาชนะที่ทำโยเกิร์ตเหมือนกันต้องต้มฆ่าเชื้อให้หมดใช่ครับก็ไปใส่ขวดแก้วกรอกจนเต็มค่ะแล้วก็ปิดฝานะคะปิดฝาแล้วพออุณหภูมิลดลงก็เอานมก็ใส่เข้าตู้เย็นนะแล้วให้สังเกตเดี๋ยวนะอุณหภูมิลดลงนี่ทำโยเกิร์ตไหมไม่ใช่ที่ทำนมแบบนมใส่ขวดเนี่ยเข้าตู้เย็นใช่ไหมครับแต่ว่าถ้าทำโยเกิร์ตไม่ต้องเข้าตู้เย็นนะครับมีที่สังเกตนิดนึงนะครับเพื่อป้องกันนะฮะไม่ให้เราได้รับอันตรายจากการบริโภคสิ่งที่มันอาจจะไม่ใช่นะก็คือว่าการทำโยเกิร์ตมันไม่ควรเป็นฟองนะครับเหมือนตื่นเช้ามาเรารู้สึกว่าโอ้มันเป็นฟองปุดขึ้นมาเยอะๆนะครับมันก็อาจจะบูดก็ได้คือเป็นไปได้ว่าในกระบวนการเนี่ยมันอาจจะมีเชื้อที่ไม่ดีเข้าไปปนเยอะมันก็อาจจะเสียกินเข้าไปก็อาจจะท้องเสียได้เหมือนกันแต่ถ้ามันเซตตัวแข็งเป็นเหมือนกับเต้าหวยนะเป็นคล้ายๆเต้าหวยลักษณะคล้ายๆเต้าหวยนะถ้ามันเซตแข็งแล้วก็ไม่ได้มีฟองอะไรมากกลิ่นก็เป็นกลิ่นที่ไม่ใช่กินแบบบูดนะครับก็สามารถกินได้ใช่ค่ะเนี่ยค่ะง่ายๆแบบนี้นะคะทำได้เองที่บ้านแล้วก็โยเกิร์ตที่คุณทำเป็นแล้วนะฮะที่ทำได้ที่แล้วนะของมือนั้น
คุณสามารถเก็บไว้เพื่อทำวันต่อๆไปได้ตลอดเวลาเลยคุณไม่ต้องไปซื้อไม่ต้องไปซื้อไม่ต้องไปซื้อมาใหม่อีกแล้วนะครับคุณก็เก็บอันนั้นแหละไว้ใช้ถ้าเกิดคุณทำทุกวันไปเรื่อยถ้าเกิดคุณทำทุกวันนี่ก็ถือว่าใช้หมุนเวียนได้เลยแต่ว่าถ้าคุณอาจจะไม่ได้ทำทุกวันก็ยังเก็บใส่ตู้เย็นช่องธรรมดาได้นะฮะใส่ช่องธรรมดาได้กระบวนการเจริญเติบโตของจุลินทรีย์มันก็จะช้าลงนะมันจะตายช้าลงก็ยังเก็บได้อีกหลายวันนะใช่ค่ะเก็บได้อีกหลายวันปิดฝาซะหน่อยค่ะเอาไปทำขนมปังไปผสมทำแป้งงานทำอาหารได้ทุกอย่างนี่แหละค่ะนี่คือโยเกิร์ตแบบง่ายๆแบบกรีกโยเกิร์ตเนี่ยค่ะง่ายมากผมว่าน่าจะลองไปทำมัสมั่นนะเดี๋ยววันไหนเราลองทำมัสมั่นใส่โยเกิร์ตดูคุณบัญชรก็ซื้อเนื้อน่องลายมานะเดี๋ยวท่านออกโยเกิร์ตเองก็เป็นเนื้อน่องลายได้ครับแต่ท่านออกโยเกิร์ตเองครับสักครึ่งขีดครับไม่ยากอะไรนะคะสักครึ่งขีดครับได้แม่ได้อยู่แล้วจะซื้อเครื่องมาจากเก็บตังค์จากน้องๆในสถานีนี่แหละครับไม่ต้องคิดอะไรมากจ่ายค่าวัตถุดิบมาก่อนได้ๆเดี๋ยวไปเบิกเอาครับเดี๋ยวจะทำหนังสือนะให้ลายเซ็นสถานีส่งไปนะคะนี่ก็คือรายการสมกาแฟพูดแล้วอยู่นะคะยกครั้งต่อไปคือเนื่องจากว่าเราไม่สามารถจะออกข้างนอกเราก็มีข้อจำกัดเราพยายามออกข้างนอกน้อยที่สุดเนาะเพราะฉะนั้นแนวคิดของสวัสดิ์กาแฟพูดและผิวก็คือเราจะทำอาหารแบบที่คุณไม่ออกไปไหนและคุณทำได้แบบง่ายๆทำกินได้ในบ้านครับอย่างเช่นการเตรียมผักดองนะครับผมเชื่อว่าผักในท้องตลาดหรือแม้แต่กิมจินะกิมจิเดี๋ยวนี้คนไทยกินกิมจิกันเก่งขึ้นเยอะขึ้นนะครับเราอาจจะมาทำกิมจิแบบไทยๆง่ายๆนะทำกันเองได้เนี่ยลองดูนะครับแล้วก็คุณสามารถทำตามได้ที่บ้านเลยได้ค่ะแล้วก็วันนี้รายการสปาร์กาแฟพูดแล้วหมดเวลาแล้วนะคะครับก็นี่ไม่ได้ดูเลยอ่ะมีใครถามอะไรบ้างไหมคะในไลฟ์อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะครับอ๋อเดี๋ยวนะเดี๋ยวก่อนนี่ไม่ได้ยินเสียงค่ะอ้าวแล้วหม้อเขียวหรือหม้อน้ำเงินหม้อเขียวครับนี่หม้อเขียวครับกล้องช่วยจับหน่อยครับคุณโซมอนค่ะออกเสียงมาแล้วหม้อเขียวครับนี่หม้อเขียวเห็นไหมหม้อเขียวครับหม้อทำงานถ้าผมอธิบายมันจะยาวมากเลยว่าทำไมถึงเรียกว่าหม้อเขียวนะเอาไว้อธิบายโอกาสหน้ามันคือหม้อเขียวที่สีน้ำเงินค่ะเอาละค่ะสวัสดีครับพูดแล้วหิวหมดเวลาแล้วนะคะในนรกแสงละอ่อนแล้วก็คุณมาชอนเฉยศิลาคุณผู้ฟังคุณผู้ชมไปก่อนนะคะเจอกันใหม่วันจันทร์หน้าค่ะสวัสดีค่ะขอบคุณครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะ